สนับสนุนโดย Steel Series Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้สวัสดีครับแฟนๆ TGBR ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด AOC Pro ครับซีซั่น1ครับรอบนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับระหว่าง Adrian Gaming ครับที่เอาชนะ Midtrust เข้ามาได้ครับจากมาเลเซียเจอกับทีม Size จากสิงคโปร์ครับทีมโหดมาเจอกันทั้งคู่ครับ ADN ถึงแม้เป็นทีมน้องใหม่จากฮอนนะครับออร์เรนจ์ฮอนเก่านั่นเองครับนะได้สลิกจากสเตกรีนทีมฮอนอันดับ1ของโลกมาช่วยครับต้องดูว่าทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาจะได้ไปไกลแค่ไหนครับไม่ต้องเจอทีมมืออาชีพของจริงอย่างไซส์ครับแล้วประเด็นสำคัญฮะโอ้โหไซส์หยิบเป็นเอมเบอร์สปิริตมาให้มิราเคิลเล่นนะครับก็งานเข้าแหละฮะงานเข้าครับเป็นฮีโร่ที่มิราเคิลถนัดมากครับวันนี้คุณอยู่กับ MM ครับในการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในเกมนี้ครับนะขอบคุณซิลซิลี่ดิสทริบิวต์บาย CM Network ด้วยครับผมที่สนับสนุนการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการฮะเดี๋ยวขอจัดเลนไปเรื่อยก่อนนะฮะนะตอนนี้ยังไม่ได้โพสต์โปรโมทอะไรทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวค่อยไปโปรโมทละกันดราก้อนไนท์ของไซส์ก็น่าจะไปกลางนะฮะขอฝากกล้องไว้ที่บลัสคิสซันไมเดนนะครับแล้วก็มีไซส์จะจัดเลนยังไงครับเนี่ย ADN เนี่ยได้อินวอเกอร์มาฮีโร่ตัวกลางสุดเทพในตอนนี้นะครับมักจะเป็นเฟิร์สแบนสม่ำเสมอครับอินวอเกอร์มีโบนคลิงมีลันน่าโอ้อาร์เคมิสน่าจะเป็นซับแหละครับอาร์เคมิสซับแล้วก็เชนนะฮะค่อยจัดเลนไปนะมีเชนเข้าป่าบาวตี้ฮันเตอร์จะไปเลนไหนครับเนี่ยบาวตี้ฮันเตอร์ไปฮาร์ดเลนป่ะแล้วจัด3ชนเหรออย่างนี้ป่ะแล้วก็ไหนมากลางก็เป็นไปได้นะฮะก็เป็นไปได้สำหรับฝั่งนู้นน่าจะเอาบอลคลิงมาเฝ้าฮาร์ดเลนหรือเปล่ามาแย่งรูนกันตรงกลางครับแม่เกือบไปไม่ใช่ครับเป็นมิราเคิลนะที่ได้มาแยกฟาร์มคนเดียวครับอาจจะปั้นดราก้อนไนท์หรือเปล่าโอ้ดราก้อนไนท์ไปกลางครับโพโลสันสวัสดีแฟนๆ TGBL ที่เพิ่งเข้ามาชมวันนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีคุณซับซิไดฮะทางด้านขวาครับมิราเคิลครับมาเจอกันตัวต่อตัวครับกับสไวลิงทันเดอร์ฮะเป็นมิลานานเองฮะตรงกลางครับสลิกฮะสลิกเจอกับโพโลสันครับเฝ้ากลางเจอกันเนเจอร์โพเพตน่าจะโอ้คริสตันไมเดนมาซับตรงนี้นะเลน3ครับเนเจอร์โพเพตฮาน่าแล้วบาวตี้ฮันเตอร์ไปไหนฮะคอยป่วนอยู่ในป่าแหละครับน่าจะอย่างนั้นครับแล้วเอาเนเชอร์โพเพตไปไว้บนจัดเล่นแปลกๆครับจัดเล่นแบบเหนือชั้นคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับเนี่ยนะฮะโอ้นี่ฉันก็เข้าป่ากันไปครับแอคถ่ายรูปโปรโมทแป๊บหนึ่งนะฮะมาช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับทุกอย่างมันดู
ชุลหกมากครับตอนนี้เราก็ฝากมุมกล้องไว้ที่บริสรัฐหนึ่งนะฮะ กำลังจะไปโพสต์โปรโมทฮะขออภัยนี่ก็ยังศูนย์ศูนย์กันอยู่นะครับยังไม่มีการคิวกันแม้แต่คิวเดียวครับเอาละครับมีการแหลงมาแกงด้านหลังสตันมาอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดหรือเปล่าบริษัทโอ้โหและสตันไม่ได้สวยเหลือเกินครับเซนทอร์ XXL ครับมาสตันจังหวะนี้ได้เฟิร์สบัตจากไซด์ไปก่อนโอ้ยถือเป็นการอ้อมมาได้อย่างสวยงามครับไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่แล้วครับกอนด้าเนี่ยเดินวนไปวนมาดูดเลเวลเท่านั้นแหละฮะโอ้อย่างไวเลยครับอย่างไวฮะมีเงิบหรือเปล่าเอาละครับไซด์นี่ที่จริงถือว่าเป็นต่อเยอะนะครับเป็นรุ่นพี่อย่างมากมายนะฮะโอ้โหแล้วมีการคอกชั่นมาจังหวะนี้รอดหรือเปล่าแล้วโดนเต็มๆก็มีอะไรขึ้นมีอะไรยิงแอร์โล่มาไม่น่าจะรอดหรือเปล่าครับโอ้โห 2-0 สบายใจเลยครับ ADN ฮะโอ้แล้วผมลงไซด์ไว้ด้วยน้ำตาจะไหลอะไรทำไมจะเงิบขนาดนี้เลยฮะเอาแล้วครับมาเรื่องแล้วครับโอ้มิตรรักนักลงทุนทุกท่านที่ลงไซด์ไว้ครับงานจะเข้าเอาแล้วหลบมาแชปทางด้านนี้ครับยังไงครับยังไงมีลาเคิลมาจับไว้แต่ว่าหูยมีลาหน้ากระโดดออกไปทันครับรอดไปมาเฝ้าลูนเกิดตรงนี้ลูนเกิดทางด้านซ้ายเป็นสลิกอินวอลเกอร์ที่เก็บไปได้ Dyer's Middle Tower is under attack ขออนุญาตไปโพสต์โปรโมทก่อนนะฮะขออนุญาตทิ้งกล้องไว้ฮะโอเคครับโปรโมทเรียบร้อยแล้วฮะเกมนี้ยังไงก็ฝากช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับบนแฟนเพจ PGPL ฮะเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่เกมกันอีกครั้งฮะโอเคบลัส thank you very much กดดัดมาพยายามจะหานี่เหมือนมีจิตสัมผัสนะกดดัดมาเพื่อหากอนด้าครับเราได้ยินเสียงคอนคอกชันมาอย่างนี้โดนเต็มๆนะครับดาก็ไนท์โปรสันล้ำเส้นแล้วโดนเอียดพีมาร์ตมานานกันแล้วจะหมดพยายามจะเดินหนีแม่จะเข้ามาสตันพ่นไฟใส่อินโวครับสุดท้ายจะรอดหรือเปล่าอินโวก็ไล่ยิงอยู่กดขวดน้ำยาขึ้นมาได้โปรสันยังรอดอยู่ครับแข็งขืนอยู่ตรงกลางเอาละฮะอะไรๆก็ยังไม่แน่ครับเมื่อวานลาเคลเล่นเอมเบอร์สปิริตเงือบมาแล้วนะฮะในการเจอกับ ADN นี่ครับผมเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าไซจะเงิบด้วยหรือเปล่าคุณลาฟาเอลมาเชลเนี่ยถามว่ายามาเตะไปอยู่ทีมไหนตอนนี้ยามาเตะไปอยู่ไททันนะครับเฝ้ากลางให้ไททันฮะตรงนี้ก็ไม่ได้มีการล่าคลีฟกันไว้ครับเกมนี้มีแซนอินมานะครับทีมไซส์ไอ้ยะผู้เล่นหลักหายไป1คนครับน่าจะยังไม่เลิกเรียนหรือเปล่าฮาน่ามาเฝ้าฮาร์ดเล่นเหมือนเดิมครับตอนนี้ได้เฟดบูทกำลังจะออกแฮนด์ออฟไมดัสเอาแล้วมิราเคิลวิ่งไล่ป๊อปเข้ามาอย่างนี้แล้วพุ่งเข้ามาสับหนึ่งทีสับสองทีแล้วมิราเคิลยิงสตันไวคอนคงชั้นสวนมาเงิบแล้วครับมิราเคิลครับโอ้แล้วมิราน่าก็ไม่ตายด้วยครับอ๋อน้ำตาจะไหลเป็นสายเลือดบ้าไปแล้วอุ้ยมันสอดประสานดีเหลือเกินครับ
นี่มาจากฮอนนะครับถือเป็นการตบหน้าโปรเพลเยอร์โดต้าอย่างแท้จริงครับถ้า ADN ยังทะลึ่งชนะสกายยังชนะไซส์อีกฮะนี่ครับการคุมกลางอินวอลเกอร์ก็ทำได้ดีกว่าดาก้อนไนท์เห็นครับสลิกอดีตผู้เล่นสเตกีนจากฮอนฮะสามศูนย์ไปแล้วแล้วระโบนคิงโดนกดดัดวิ่งไล่แล้วได้คืนมาเหมือนกันครับไล่ครับโพลาชิมามาได้ครับสำหรับเนเชอร์พอเพ็ดฮะบาวตี้ฮันเตอร์ตอนนี้เนี่ยเลเวล4เท่านั้นครับตรงกลางมีตัวมาซ้อนดราก้อนไนท์ครับดราก้อนไนท์ขึ้นไปยืนล่อแต่มันไม่มีใครเข้าใกล้เลยฮะพ่นไฟย้ายไปทีดราก้อนไนท์ไปประกอบแล้วพ่นไฟมาแล้วกูมีลาขึ้นพุ่งเข้ามาแล้วไล่สังหารกดวอโอ้โหยังดีครับยังมีเฟรมการ์ดฮะไม่งั้นไม่ได้จะฆ่าอินโวเกอร์ได้มือไวเหลือเกินครับแล้วกดคอนคอนชั่นสวนมามีลาขึ้นโดนสตันเต็มเชนเอาลูกมาแล้วมีแอโร่ตามมาจากข้างหลังอีกบาดนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับมีลาขึ้นเทสออฟเฟสของเชนครับ4ต่อ2แล้วครับมิราเคิลเนี่ยตายไป2ครั้งแล้วครับแม่อย่างดีว่าได้ทาวเวอร์ตรงกลางมาครับสำหรับทีมไซส์เหนื่อยเลยครับแล้วบอลคิงมาเจอยังไงครับDyer's top tower is under attack. ยังเซอร์เวย์อยู่ครับเก็บคลิปไปเรื่อยแต่ว่าไซส์เนี่ยเน้นถางทาวเวอร์ครับตอนนี้ได้ไป2ทาวเวอร์แล้วครับยังไวฮะยังไวสกอร์เป็นรองครับทีมไซส์รู้สึกการเงินก็จะเป็นรองด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะเข้าสู่นาทีที่10ครับโอ้โหไม่รองฮะเก็บเงินดีกว่าเยอะฮะ3ตัวที่นำอยู่เป็น Nature Prophet เป็น Ember Spirit แล้วก็ Dragon Knight ครับพยายามจะกดดันครับพยายามจะกดดันมิราเคิลไม่ให้เก็บเงินได้ฮะโอ้บอลคิงออกเป็นโซลิงมาส่วนเนเชอร์โพเพตออกเป็นแฮนด์ออฟไมดาสมาแล้วรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับไซส์จากสิงคโปร์ครับพบกับ ADN จากมาเลเซียฮะรับหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์โดย MM ครับ TGPLขอบคุณซิซิลี่บายซีเอ็มเน็ตเวิร์กด้วยครับสำหรับการสนับสนุนการถ่ายทอดสดของที่ชิเวลอย่างเป็นทางการในปีนี้ครับผมโอ้โหแล้วมีดงมีดัดไหมเหมือนมีจิตสัมผัสฮะเหมือนมีจิตสัมผัสแล้วที่โดนโกดวอล์กไปเต็มๆครับก็รู้แล้วว่าอินวอล์กมันอยู่แถวนี้แน่ไอ้พวกนี้ก็วิ่งหากันให้คว้าครับใครจะเข้าไปล่ะฮะใครจะเข้าไปตอนนี้เดินอ้อมหลังมามีการปัดเซนที่กว่าแล้วเจอพอดีกับจิตสัมผัสครับบาวตี้ฮันเตอร์โดนลุมถึงเรียบร้อยเลยครับดาก็ไนท์แปลงเป็นมังกรมาสตันไว้แต่ยังไงครับเนเจอร์พอเพดวาร์ปอ่ะล็อกตัวการไว้ครับล็อกอินวอลเกอร์ไว้ก่อนมิราเคิลโดดเข้ามาแต่ว่าเจอเอาฮิวอย่างนี้ก็เต็มเท่านั้นแหละครับปล่อยพายุฝนดาวตกมาแล้วมิรันดาก็โอ้ยหลบออกไปได้ครับดาก็ได้มาสตันสวนไว้แล้วมีแอร์โร่มาแล้วไม่โดนใครครับยังไงครับไล่ฆ่าทางด้านของอินวอล์กจะฆ่าอินวอล์กได้หรือเปล่าอินวอล์กโดนจับไว้แล้วก็เรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวของมิราเคิลสวยงามฮะไอ้ชะเอาละครับไซครับได้มา2ศพรวดโดยที่ตัวเองไม่ตายเลยครับแล้วมีมิราเคิลออกเป็นกลองมาก่อนเริ่มแล้วครับสงครามมันกำลังระบนคิงบนคิงยังไงยิงแอโร่มาแล้วโดนเต็มๆเลยครับแม่ปัดโถมันเห็นลายการวิ่งมาตรงนี้ครับยิงแอโร่ดักเห็นๆแหละครับโอนอันนี้ถือว่าเป็นความซวยของกอนด้าอย่างแท้จริงครับเงือบเต็มๆครับเต็มๆโอ้คุณเหยาเริ่มมาเอาหน่อยว่ายไซส์พ่อลงไป4คีย์อะไรอย่างงี้มิตาโกสเป็นสายซัพพอร์ตนะครับอะเคมิตตัวนี้
สกอร์ยังเป็น4-6ครับแต่การเงินนี่ยังถือว่าตัวหลักตัวทำเกมเนี่ยยังการเงินนำอยู่ครับสำหรับทีมไซส์คุณบาคูลาโซย่าก็บอกว่าไหวๆรอเลดรอเลดเดี๋ยวรู้เลยครับว่ามันจะสายไปหรือเปล่ารอสายๆใช่ไหมรอเลดมีการสโมกมาแล้วครับดาก็ไนพโลสันกับแซนอินโซมคริสเตียนไมเดนเป้าหมายก็เป็นมิลานหน้านี่แหละฮะโอ้เพื่อความชัวร์ครับมา3เลยหรือเปล่าครับเนี่ยบาวตี้ฮันเตอร์มาด้วยมีอาคิมิมาซ้อน1คนครับแต่ไม่น่าจะไหวน่าจะตายทั้งคู่จังหวะที่โดดเข้ามาจับเลยแล้วมีคอนคอกชั่นสวนมาแล้วโอ้ยมิลานหลบออกไปได้ก่อนดาก็ได้มาสานงานต่อครับเรียบร้อยเลยครับมิลานหน้ากำลังจะตายคนครับอาคาเมตก็เรียบร้อยคิดจะไปเล่นเปรี้ยตายไปวาร์ปมาช่วยโบนกิงโดนกดดันไล่อีกครับอินวงเกอร์บอกว่าไปละจ้าไปแล้วจ้าลาก่อนจ้าเชนโกดวอล์กอย่างไวครับพรวดเดียวไซส์แสงขึ้นมาเป็น8-7แล้วครับพี่ดองเอาแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้มิลาเคิลครับล่อเป้าได้ดีเหลือเกินครับแล้วดูฮะมิลาเคิลเข้าไปตายเฉยฮะต้องถามว่าทำเพื่อใครครับจังหวะนี้มิลาเคิลเอาแล้วดาก็ไนท์สตาร์มาแล้วจะพยายามจะเอาทาวเวอร์ให้ได้โดนดีนายป้อมหรือเปล่าโดนดีนายป้อมหรือเปล่าครับดาก็ไนท์โดนสตาร์ไว้มิลาน่าจะยิงอาร์โรต่อหรือเปล่าแล้วคืนล่ามังกรมามีเพื่อนมาช่วยซ้อนช่วยไล่มาเตียนเตอร์ก็ไล่ไปจังหวะนี้กดอันติไว้ครับมิลานาหลบไปได้แล้วครับแต่น่าจะโดนดีนายป้อมนะดีนายป้อมโดนเชนครับแต่ก็ได้สตันทางด้านคามิดไว้ก่อนและสตันใส่ตัวเองหนึ่งทีถอยฮะถอยหรือเปล่าถอยหรือเปล่าจังหวะนี้ต้นไม้ล็อกไว้สวยแล้วพยายามจะโฟกัสน้ำโมดยิงมาจากไหนไม่รู้เนี่ยครับกดเทสออฟเฟนโดยเชนฆ่าทางด้านมาเตียนเตอร์ไปได้ก่อนแต่ก็ไหนพยายามจะสตันบนทิ้งไว้แล้วตัวเองก็วาร์ปกลับบ้านไปมีการกดดัดไล่บนคิกิตันไม่ได้แช่ไม่ได้สวยมีแอร์โล่ยิงมาช่วยแต่ก็ไม่โดนใครเลยฮะแม่เจ้าอ้าว งานจะเข้าแล้วครับ ADN สกอร์คิวนำอยู่18ครับแต่การเงินเนี่ยยังเป็นไซส์ที่นำอยู่นะโดยรวมๆแต่ไซส์เนี่ยได้ทาวเวอร์ไป3ทาวเวอร์นะครับอย่าลืมโอ้ยไหวหรือเปล่าฮาน่าครับเนเจอร์พอเฟตตอนนี้ได้เป็นชาโดว์มูเลตมาแล้วครับเดี๋ยวจะออกเป็นชาโดว์เบลดมิลเลอร์เคิลนี่ตายไป3ครั้งแล้วมั้งครับเนี่ยตายไป4ครั้งแล้วครับมิลเลอร์เคิลโอ้เกมนี้เงือบจริงๆยิ่งกว่าเงือบทุกสิ่งฮะอย่างที่เห็นครับเน็ตเวิร์ดยังดีอยู่ครับทีมไซผ่านมาประมาณ15นาทีการเงินเป็นไซนำอยู่ 2,000 EXP ADN นำอยู่ 1,500 ครับอ้าวรอบเข้ามาฆ่าเชนได้อย่างนั้นแล้วกูมีโคสนับมาแล้วบนยิงจุดใส่หัวจุดใส่โคต้องโดดออกมาก่อนฮะแม่บาวตี้ฮันเตอร์วิ่งไล่มาด้านหลังมีการแท็กบนคิงไว้แล้วมิราเคิลจะโดดใส่เปล่ามิราเคิลเปิดก่อนเดินเข้ามาแล้วก็กดจับไว้ก็เรียบร้อยนะครับคอนฟังชันมาจังหวะนี้ก็โดนแค่บาวตี้ฮันเตอร์ยังไงครับไล่แท็กต่อหรือเปล่าไม่แท็กแล้วครับเซนทอมากระทืบไว้แล้วเดินหนีสายตีเสมอเป็น10-10แม่เดี๋ยวจะมาทาวเวอร์กลางต่อไซต์นี่ไม่รีบไม่เน้นฟาร์มเลยครับเน้นบวกกะเอาจบไว้หรือเปล่าอยากให้เมอร์เมดรีบกลับบ้านมี EMP มาจังหวะนี้ก็ไม่โดนใครครับอยากแท็กไว้ก่อนครับกอนด้าโบนคิงจะไปคาทาใบส่วนดาก็ไนท์ไปแบล็คคิงบาร์ครับดาก็ไนท์ได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปดาก็ไนท์พุ่งเข้าไปสตันจังหวะนี้กดหายตัวทันหรือเปล่าไม่ทันอาคามิตายไปก่อนครับมิราเคิลกำลังโดนสวดโดนใส่แอร์โล่มันเฉียดตูดไปนิดเดียวยังรอดอยู่ยังได้อยู่บาร์เตียเตอร์พาเพื่อนถอยออกมาแล้วรอล้างท้ายไว้ไม่น่าจะมีใครตามทันแล้วครับ
มิราเคิลยังมีรีเจนครับยังมีรีเจนดาก้อนในสตันโดนอีกคนปล่อยจังหวะนี้โดนแท็กไว้ด้วยอีโวเกอร์มีกดเมกานิซึมแล้วออลฮิวกันขึ้นมายังรอดครับยังรอดอยู่ทีมไฟท์ของ ADN ยังดีอยู่สวัสดีคุณแก๊ปเปาลิ่งด้วยครับแล้วจังหวะนี้ EMP มาไม่โดนใครเลยครับมิราเคิลเลือดเหลือแค่นี้ยังไม่ยอมกลับยังอารมณ์เปลี่ยวยังอยากได้อยากโดนมีลูนอิลูชันเกิดตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นไซส์ที่เก็บไปได้ไอ้พ่อรูนครับพ่อรูนครับมีการโยกไว้นิดนึงครับกดจับไว้ยังไงมีใครต่อหรือเปล่าไม่มีแล้วครับมิลาน่าแม่มีการหลอกว่าจะเข้าไปเอารูนครับมิลาเคลื่อนไลท์จริงด่านสายบาวตี้ฮันเตอร์เลเวล8แล้วออกเป็นดากอนมาด้วยครับไซส์ซินิทฮะน่าจะเป็นฟรีดอมเหรอฮะมิลาน่าออกเป็นกลองมาเหมือนกันครับการเงินไซส์เริ่มนำออกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ 5,000 EXP ไซส์กลับมานำเป็น 1,500 มีคนบอกว่า DT โดนดำแล้วก็งั้นๆแหละครับเกม2ยังไงก็เสมอได้นะไม่ต้องห่วงฮะดาก็ได้เป็น Black King Bar มาอาร์เคมิสออกเมคานิซึมมาครับผมนี่ก็ยังหลบอยู่ครับบาวตี้ฮันเตอร์หาเหลี่ยมยืนตลอดนี่ฮะยืนสเวยเพื่อนได้ดีเหลือเกินปักเซนที่หวาดมาเจ้าทาวเวอร์ตรงนี้แหละครับยิงอาร์โลมาเฉียดจะปลายจมูกมิลาเคิลไปเดี๋ยวจะไปกดอันติมาแล้วนี่กดพุ่งเข้าไปหาครับเป็นตัวเปิดแล้วกดสับล้วนๆแล้วมีเอ็มพีมาดาก็ได้พยายามสตันไปข้างหน้าครับแล้วก็ยังไงครับกดยิงขึ้นมาเชนตายไปก่อนมีมิลาน่ากดอันติพยายามจะถอยหนีก่อนดาก็ไล่แจกถักไล่แจกถักแล้วเป็นอาร์เคมิสครับตกขบวนไปครับอาร์โลมาโดนมังกรเต็มๆแต่จะมีผลหรือเปล่าทั้งเพื่อนๆจะหนีรอดหรือเปล่าจะไปไหวไหมแคลเลียฝั่งเดอะไดตายไปซะอย่างนั้นปากแท็กไว้แล้วโดดมาไล่ต่อคิดจะไม่เล่นจับไว้แล้วก็เรียบร้อยครับบาวตี้เฮนเตอร์ได้คิว14-10แล้วครับไซส์ทีมไฟอย่างเข้มโอ้โหครับน่ากลัวมากครับทีมไฟของ ADNมีการวาร์ปมาซ้อนหรือเปล่าแล้วเนี่ยครับเจอตัวยิบตัวน้อยตัวเมียวครับใจฮิวก็โดนจับมาซะละอะไรครับโบนคิงทำไมครับโบนคิงมาทำไมครับมาแถมฮะโอ้โหกดของคอกชั่นมาจังหวะนี้ก็น่าจะโดนบาวตี้ไปแล้วครับแต่ไม่น่าจะมีอะไรเอาเดี๋ยวไงครับตัวหรือเปล่าตัวหรือเปล่าเคมิสบอกบ้าแล้วตัวเอาตัวนิ่มก่อนดิมันจะตายอยู่แล้วยังไงครับโคสแนปมีไหมไม่มีปล่อยไฟทิ้งไว้เตรียมโดดนี้ไอ้นี่ไปดักรอตรงไฟครับแล้ววิ่งหลอกไม่ไปหรอกครับเอมเบอร์สปิริตฮะไปทำไมอย่าทำมารู้ดีนี่จังหวะกลับต้องกลับอย่างนี้อินวอเกอร์มาดักรอแล้วมาดักรอซวยเลยครับเจอทางด้านเนเจอร์โมเมนต์วาร์ปมาแล้วกดดันใส่ฮะกับดักครับฮาน่ากับมิราเคิลเข้าขากันสุดๆโคตรๆโอ้โหครับพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเหนือชั้นมากครับมิราเคิลครับเหมือนจะสอนลาเคียวลางๆครับว่าเอมเบอร์สปลิตเขาเล่นกันแบบนี้ฮะ17-11ครับไซยังนำโคตรเข้มโอ้คอนคอกชั่นมาก็ยังโดนหน้าตัวเอง
จกถักไว้ครับก่อนด้าDyer's bottom tower is under attack. Tower ด้านขวาครับไซกำลังสอยสนุกเลยเรียบร้อยครับ Dyer's bottom tower has fallen. ท่านผู้ชมครับ Tower ของไซยังไม่แตกเลยนะครับยังอยู่กันครบครับพี่น้องมันอาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ครับแล้วนี่แหละครับพลังของ Desolator ฮะน้ำตาจะไหลไม่รู้จะเอาอะไรไปกันแค่ช็อตนี้เรียบร้อยครับมิราเคิลเก็บเอจิสมอร์ทัลไปทีมเวิร์กเยี่ยมจริงๆครับ ADN แต่ว่าประสบการณ์ยังเป็นรองทีมไซส์นะฮะเบสออฟทีนะครับคู่นี้โอ้โหแล้วจับเชนไว้ยังไงโดดไหมไม่โดดฮะจากแท็กปลาชูริเคนไปเรื่อยครับกอนด้าคอยป่วนมีลาเคิลมีลูนเฮดอยู่ในขวดด้วยโอ้โหอย่างเข้มฮะเอายังไงกันต่อไซจะปิดเกมได้หรือเปล่าดราก้อนเลเวล2ครับพระเจ้าขออนุญาตฝากกล้องไว้นิดนึงนะฮะพอดีมีงานเข้าครับจังหวะนี้เข้ามาถึงข้างในครับมีการกดออยิวกันไว้เสียเอกิดครับพี่ลาเกิลสดไปหน่อยครับแต่ว่าทางด้านเนเจอร์โพเพ็ดฆ่าอินโวเกอร์ไปได้จังหวะนี้ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมามีการปาดพิษไว้มีการปาดสันติวานเห็นหมดเลยครับดากอนฉีดเข้าไปตายไปดิครับโดนแอโร่โดนแอโร่แล้วโดนสตันสวนมายังไงมีการปาดสันติวานไล่เข้ามาในบ้านเขากดใบสวนมาแล้วไล่ยิงกอนด้าไล่ยิงกอนด้าแต่กอนด้าพักคำให้เพื่อนยิงหยุดทางด้านบนยิงไว้พ่นไฟสลายล่างเป็นจุนเข้าไปข้างในเลยไหมน้ำพุเข้าไปในน้ำพุเลยเปล่าโอ้โหนี่มันหยามกันถึงหน้าบ้านครับแสดงความเข้มแข็งของทีมไฟครับและกล่าว GG ไปเรียบร้อยนะครับ25นาทีเท่านั้นครับของจริงมันเป็นอย่างนี้ครับทีมไซด์ครับสุดยอดทีมจากสิงคโปร์ครับนำโดยมิราเคิลพาลูกทีมบทเอาชนะทีม ADN ฮะทีมโปรฮอนจากออเรนมาเล่นโดต้าครับก็เลยสอนโดต้าให้รู้ซะเลยครับว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงครับชนะมิดทัดได้อย่ามาคำแหงแถวนี้ครับไซด์ครับสุดยอดไปเลยครับใช้เวลาแค่25นาทีบทเอาชนะไปได้ก่อน 1-0 ครับเดี๋ยวดูว่าเกมหน้า ADN จะฮึดฮัดแบบที่เจอมิทรัสเมื่อวานหรือจะ GG ลงไปอยู่สายล่างเป็นเพื่อนมิทรัสครับเกมนี้พักสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาเจอกันเกมหน้าครับผมกับรายการ AOC Pro League Season 1ครับสนับสนุนโดย AOC ครับโคเรตโดย Dota Talk ครับแล้วก็ TGPL ถ่ายทอดสดครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดของ TGPL โดย Silly Presented by CM Network ครับพักสักครู่เดียวครับ